สบายดีนักเรียนชั้นม.2ม.ทุกคนเป็นจังได๋พ่อลันสบายดีบ่อ้าวในคลิปนี้พ่อกับอาจารย์อีกแล้วเนาะอาจารย์จะพาพ่อลันไปทวนคําถามเนาะไปทวนวิชาภาวิชาภูมิศาสตร์ชั้นม.2เพื่อสอบเสียงประจําเดือน10เนาะพ่อลันเนาะมีทั้งหมดแม่น15ข้อเนาะพ่อลันเนาะ15ข้ออาจารย์เอาบทที่1ที่2มารวมให้กันเนาะคําถามมีทั้งหมด15ข้อเอาไปเบิ่งกันเลยเนาะคำถามทวนเสียงวีซ่าภูมิศาสตร์ชั้นม.2ประจำเดือน10มาเบิ่งข้อที่1กันเลยเนาะอาจารย์จะยกตัวอย่างการตอบข้อที่1หาข้อที่5พลันเบิ่งเด้อข้อที่1หน่วยโลกแบ่งออกเป็นจักรทวีปหน่วยโลกที่เฮาอาศัยอยู่นี่นะเพิ่นได้แบ่งออกเป็นจักรทวีปคําตอบก็คือว่าหน่วยโลกเฮาแบ่งออกเป็น6ทวีปเนาะพลันเนาะนี่เป็นคําตอบข้อ1เด้อหน่วยโลกของพวกเราแบ่งออกเป็น6ทวีปข้อที่2หน่วยโลกมีเนื้อที่ทั้งหมดเท่าใดหน่วยโลกของเรามีเนื้อที่ทั้งหมดแม่น510ล้านกิโลเมตรกำลัง2เนาะอันนี้เป็นคำตอบข้อที่2เด้อครับนั่นแม่นคำตอบข้อ2นะพ่อล่ะเนาะมานี่ไปต่อข้อที่3ข้อที่3ทวีปที่ใหญ่กว่าหมู่มีชื่อว่าแนวใดฮู้แล้วเนาะว่าหน่วยโลกเฮาแบ่งออกเป็น6ทวีปและ1ใน6ทวีปนั้นทวีปใดใหญ่กว่าหมู่มีชื่อว่าแนวไหนเนาะทวีปที่ใหญ่กว่าหมู่แม่นทวีปอาซีเนาะพ่อล่ะเนาะทวีปอาซีเด้อคําตอบข้อที่3มานี้ไปต่อข้อที่4ข้อที่4ภูมิสันฐานต้นต่ออยู่เทิงทวีปมีจักรรูปแบบคําตอบข้อที่4ภูมิสันฐานต้นต่ออยู่เทิงทวีปมีอยู่4รูปแบบเนาะพ่อล่ะเนาะ4รูปแบบเด้อเป็นคําตอบข้อที่4ต่อไปคําถามข้อที่5ข้อที่5เนาะภูมิสันฐานต้นต่ออยู่ใต้มหาสมุทรมีจักรรูปแบบคําตอบแม่นภูมิสันฐานต้นต่ออยู่ใต้มหาสมุทรมีอยู่3รูปแบบเออนี่เป็นคําตอบข้อที่5เนาะต่อไปข้อที่6อาจารย์จะตัวอย่างฮอดข้อที่6เนาะคําตอบการตอบเนาะข้อที่6คําถามผู้เพียงตีเบสอยู่ทวีปใดหรือว่าตั้งอยู่ทวีปใดผู้เพียงตีเวสนี้ตั้งอยู่ทวีปอาซีเด้อนี่เป็นคําตอบข้อที่6เนาะพ่อหลานเนาะอาจารย์ตัวอย่างในการตอบแต่ข้อ1หาข้อที่6ให้พ่อหลานเบิ่งตัวอย่างจังซี่อันและเหลือข้อที่17ไปหาข้อที่15ข้อที่7ไปหาข้อที่15เนาะให้พวกหลานไปซอกหาค้นคว้าซอกตอบเนาะจดออกมาให้มันครบ15ข้อเด้อแล้วก็ซอกหาคําตอบและอาจารย์จะพาพวกหลานไปทวนผ่าน Google Meet อีกเนาะข้อใดมันบ่เข้าใจหรือว่าบ่ซอกบ่เห็นคําตอบแล้วอาจารย์จะไปตอบอยู่ใน Google Meet อีกเด้อพวกหลานเด้อจะพาพวกหลานไปทวนเนาะเพื่อกะเกียมสอบเสียงเสียงปากเปล่าเด้อพ่อหลานเด้อเสียงปากเปล่าจุกสลากเนาะ15ข้อสําหรับวิชาภูมิศาสตร์ฉะนั้นแล้วอาจารย์ฝากความหวังไว้นะพ่อหลานเนาะในการโจทย์คําถามนี่ออกมาให้มันครบทุกคนต้องให้มีถ้าบ่มีคําถามแล้วจะเฮ็ดให้เฮาหั่นนั่นบ่มีคําถามทวนก็เฮ็ดเสียงบ่ได้เนาะถ้าว่าพ่อหลานโจทย์ให้มันครบเนาะเราให้มันได้หมดนี่เสียงมันก็จะได้คะแนนดีได้คะแนนเต็มเนาะพ่อหลานเนาะเอาสำหรับคลิปปานาพาทวนคำถามการทวนสอบเสียงนี้มีเท่านี้เนาะพ่อหลานเนาะขอบใจน้องพ่อหลานหลายๆเด้อ